บอกว่าซีนเมื่อกี้ได้ปะทำไมพี่เดียวมองงั้นอะอะไรนะทำไมมองงั้นอะเปล่าก็คือพี่เห็นชิมาตั้งแต่เด็กๆไงแล้ววันนี้ครับฝากเพื่อดูแลน้องชายพี่ด้วยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกับนะฮะนักแสดงนะครับจากหัวใจสายลมด้วยนะครับผมเรียนเชิญน้องๆ นะครับมาร์คปาหุนนะครับพวินวิลและจูนรวมถึงป้าแป้งนะครับจริงๆคู่เพอร์ชิมอนพี่ก็เขินนะคู่คุณสองคนนี้พี่ก็มีจิกๆอยู่เหมือนกันดูตอนจบแล้วชอบซีนไหนในตอนจบที่สุดจริงผมชอบซีนเมื่อกี้แหละเพราะตอนเล่นจริงๆอ่ะไอที่มันจุ๊บแบบสวนกันไปสวนกันมามันมีนัดกันนะไม่มีมันคือไม่มีในบทใช่มันคือผมจุ๊บเขาคือผมจุ๊บเขาแล้วเขาก็จุ๊บตอบจุ๊บไปจุ๊บมาจริงๆคือต้องในบทคือมีจุ๊บทีเดียวแล้วจบเงี้ยเหรอจริงๆคือในบทอ่ะคือเถียงกันไปเถียงกันมาปุ๊บแล้วก็เขาพูดเข้ามาจุ๊บเลยโอ้ยังไงตอนนั้นมันยังไงผมตอนเขาจุ๊บกลับแล้วผมเป็นคนไม่ยอมคนไงผมเลยต้องจุ๊บคืนเป็นคนไม่ยอมคนใช่เขาเรียกเขาสู้มือสู้แล้วครับอ่ะโอเคคนอื่นๆเป็นไงบ้างดูตอนจบน้องวิวน้องจูนเขินค่ะแล้วเห็นตัวเองบนจอใหญ่เป็นไงรับไม่ไหวอ่ะทำไมอ่ะมันแบบมาติดๆกันแบบติดๆคือมันไม่มีโฆษณาไงเออจริงเราไม่ได้เตรียมใจเราไม่ได้ตั้งใจไว้คือมันมาต่อเนื่องเลยนะครับผมจูล่าเป็นไงได้มาดูจอใหญ่ๆพร้อมกับแฟนๆด้วยรู้สึกว่ามันสนุกกว่าดูที่บ้านอ่ะแบบเสียงมันดังสนั่นแล้วก็แบบมีทุกคนคอยช่วยกันกรี๊ดมันก็สนุกมากกว่าเดิมค่ะเอ๊ะป้าแป้งล่ะดูที่บ้านก็ดูที่บ้านก็จะเงียบเงียบแต่พออยู่ทุกคนแล้วก็จะแบบได้ยินเสียงเชียร์ได้ยินเสียงกรี๊ดทุกคนก็สนุกมากครับมันได้ฟิลนะได้ฟิลได้ฟิลคือแบบว่าคือมันเป็นงานที่มันรวมตัวแหละครับคนที่รักในซีรีส์เรื่องเดียวกันดังนั้นคือทุกคนอ่ะผมเชื่อว่าดูทุกๆ EP อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเขาจะอินกับเรื่องราวต่างๆแล้วพอมันมีฉากอะไรก็แล้วแต่ที่มันรู้สึกว่าถูกใจมันก็จะมาแบบนะมันจะเสียงกรี๊ดเสียงเชียร์อัพแต่มาจะมาโดยตลอดนะครับเอาละครับแน่นอนครับนี่คือ Final EP นะครับของหัวใจในสายลมทุกคนชอบมั้ยครับนะครับแน่นอนครับการที่จะเกิด Final EP Fan Meeting แบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่ซีรีส์ทุกเรื่องที่จะสามารถที่จะทำได้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือแฟนๆทุกคนแหละครับที่คอยซัพพอร์ตซีรีส์เรื่องนี้วันนี้ในฐานะนักแสดงพวกคุณมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆที่อยู่ตรงนี้บ้างครับเชิญครับคือดีใจครับที่ทุกคนชอบซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งพวกผมและทีมงานและคนเขียนบทและทุกคนรวมถึงผู้ใหญ่ใน GMMTV ตั้งใจทำซีรีส์เรื่องนี้มากและขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนซีรีส์นี้อย่างเป็นเขาเรียกอย่างดีครับขอบคุณครับปรบมือให้ป้าแป้งครับน้องจูนครับก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันมาถึง EP สุดท้าย EP 12นะคะก็ใครจูนว่าหลายๆคนอ่ะกลับไปน่าจะกลับไปดูย้อนหลังกันอยู่แล้วแน่ๆแบบอีกหลายๆรอบนะคะก็ฝากพวกเราตัวละครทุกตัวละครไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกับทุกคนด้วยแล้วก็ฝากครั้งหน้าเรื่องหน้าถ้าคู่ของพวกเราได้ไปเล่นในเรื่องไหนอีกก็ฝากต่อไปด้วยค่ะขอบคุณครับวิวครับขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตค่ะขอบคุณที่ทุกคนมานั่งที่นี่วันนี้ดูตอนสุดท้ายไปด้วยกันขอบคุณค่ะมาครับครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่มาดูในวันนี้ก็ทุกคนเป็นกำลังใจดีให้ตัวผมเองแล้วก็ทุกๆคนนะครับผมใหญ่ก็ฝากติดตามผมแล้วก็ทุกๆคนในอนาคตต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเรามาตลอดนะครับแล้วก็เมื่อกี้พอดูแล้วมีเสียงกรี๊ดเนี่ยพวกเราแบบรู้สึกแบบตื่นตันอ่ะดูแล้วแบบมีพลังมากขึ้นเนี่ยทำให้เราอยากแบบทำงานผลิตผลงานดีๆให้ทุกคนดูบ่อยๆครับตกลงกันเองเลยครับใครก่อนใครชอบก่อน
โอเคครับแพ้ครับครับผมก็อันดับแรกนะครับขอขอบคุณพี่อ้อมด้วยครับขอบคุณพี่ถาครับผมขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่ทุกคนนะฮะที่พวกเราได้มาเล่นเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทีมเบื้องหลังนะครับผมตั้งแต่ผู้กำกับนะครับผมทีมไฟช่างไฟช่างกล้องหรือว่าทุกๆคนเลยนะครับที่ทำงานหนักเพื่อพวกเรานะครับผมแล้วก็ที่แน่นอนนะครับขอบคุณเพื่อนๆนักแสดงทุกคนด้วยนะครับที่ทำงานกันอย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เปิดไพลอตเลยจนถึงเดินทางมาถึงไฟนอล EP แล้วนะครับก็โอ้ยขอบคุณจากใจจริงๆนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอให้ติดตามพวกเราต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับอย่างที่บอกไปครับขอบคุณพี่ถาครับที่ไว้ใจพวกเรานะครับขอบคุณพี่อ๊อฟครับขอบคุณพี่อู๋ฮะขอบคุณพี่ลิฟพี่โต้ที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้เกิดขึ้นมาครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณคนดูที่ซัพพอร์ตพวกเราตั้งแต่ EP แรกนะครับทุกคนคือกำลังใจในการทำงานของพวกเรานะครับอยากจะบอกว่าจะจำวันนี้ไปตลอดนะครับขอบคุณมากจริงครับรักมากครับแล้วก็ขออย่างนะครับที่อยากขอขอบคุณมากๆเลยขอบคุณเพิร์ทด้วยนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆในทุกๆส่วนทุกๆด้านตั้งแต่ได้เจอเพิร์ทมานะฮะก็ขอเสียงปรบมือให้เพิร์ทหน่อยครับเนี่ยคุณรีบขอบคุณกันผมกำลังจะเข้าคำถามต่อไปเลยเดินออกมาข้างหน้านิดนึงไหมทั้งสองคนอ่ะทั้งสองคนเลยผมอยากให้คุณพูดถึงอีกฝั่งหนึ่งเป็นตัวละครตะกี้ขอบคุณในนามของเพิร์ทเพิร์ทขอบคุณตัวละครสายลมยังไงบ้างและสายลมขอบคุณตัวละครกังหันยังไงบ้างเชิญครับเริ่มก่อนเลย นี่คือสายลมครับก็อยากจะขอบคุณมึงมากที่ทำให้กูมีเป้าหมายในชีวิตขอบคุณที่ทำให้กูยังรู้ว่ากูยังสำคัญกับชีวิตนี้ขอบคุณมึงที่มาเป็นกำลังใจดีๆให้กูในหลายๆเรื่องถ้าไม่มีมึงกูคงแย่กว่านี้อาจจะไม่ใช่คนที่ยืนอยู่ตรงนี้สุดท้ายแล้วรักมึงมากมากประมาณนี้ฮะครับชิบอนมีอะไรอยากบอกกังหันไหมครับบอกกังหันนะโอ้โหเป็นกังที่เอิดใหญ่เลยไอ้กังก็ขอบคุณนะที่กูได้รู้จักมึงขอบคุณที่พากูไปขี่มอไซค์ขอบคุณที่พากูไปโดนกระทืบขอบคุณที่พากูไปทำอะไรที่กูไม่เคยทำซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้รู้จักความรักด้วยครับขอเสียงปรบมือกันอีกครั้งนะครับให้กับนักแสดงและผู้กำกับเลยนะครับจากหัวใจในสายลมครับ Dangerous Romance ครับวันนี้